ติไทยยุคใหม่มาแล้วจังหวะนี้เปิดฟรีคลิกเข้ามาลอยๆโด่งโด่งแล้วเป็นพันธิกูสามสันโกมาแล้วทางด้านของสุพนัทเมืองตาชาติเข้าไปครับผมโอ้โหจ่อๆโล่งๆครับสวยงามเหลือเกินครับสุพนัทเหมือนตายังเชื่อใจได้เสมอในนามทีมชาติไทยเอามาดูอีกครั้งให้เต็มตาครับเปิดมาจากบอลชิดแล้วทางด้านของเวียดนามเนี่ยหลงในการประกบคู่และสุดท้ายปล่อยให้เจ้าแบงค์เหลืออยู่ว่างๆอย่างนี้ไม่เหลือแน่นอนครับโอ้สวยงามครับโจนาธานเข็มดีเข้ามาดีใจกับสุพนัทเหมือนตาแล้วครับแต่ว่าในเกมนี้มีจังหวะหวาดเสียวตรงนี้แหละครับวรชิตเนี่ยไปแซะ1แล้วไม่พอนะครับแซะ2อีกดอกก็ยังไม่พอนะครับสุดท้ายเนี่ยวิดไปแล้ววิดไปแล้วพี่เขาหันกลับมาเหมือนจะเอาเรื่องแล้วครับวรชิตเอ้าเรื่องราวเป็นยังไงทั้งหมดนี้ติดตามได้ในแตงโมโลกเดี๋ยวผมยิงครับสวัสดีครับแตงโมลงเปียพงยิงวันนี้ครับเรามาดูหลังเกมนะครับวิเคราะห์การแข่งขันทีมชาติไทยครับลงสนามพบกับทีมชาติเวียดนามครับเกมนี้เนี่ยของทีมชาติไทยเนี่ยเรามาในยุคใหม่นะครับตัวผู้เล่นใหม่ๆเราได้เห็นกันยกแผงเลยนะครับต้องบอกว่าโอ้โหเป็นปรากฏการณ์แล้วครับแล้วเล่นในเกมเยือนเจอเวียดนามที่เขามาแบบชุดเต็มของเขาเหมือนกันนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับต้องบอกว่าสภาพอากาศเนี่ยเป็นใจให้ทัพนักกีฬาไทยเนี่ยลงสนามได้นะครับแล้วก็ฟ้าฝนเนี่ยมันมีแค่เล็กน้อยเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วไม่มีปัญหากับเกมการแข่งขันแหละครับสำหรับวันนี้มาดูไลน์อัพผู้เล่นตัวจริงของทีมชาติไทยกันเลยนะครับไม่มีผิดเพี้ยนแล้วครับมากันตามนัดนะครับได้เห็นใครอยากเห็นใครมากันเต็มๆครับผู้รักษาประตูปฏิวัติคำไหมกองหลังสัสลักดอเลาะโจนาธานนิโคลัสมาเต็มครับตามนัดเอกนิตตรงกลางวรชิตไวเดอร์เชอร์แล้วก็สุพนัทเหมือนตาขณะที่ข้างหน้าเนี่ยเป็นกูสตาฟสันแล้วก็กอรวิทธสานั่นเองนี่คือไลน์อัพของทีมชาติไทยนะครับส่วนเวียดนามเนี่ยเขาก็จัดของเขาไปนะครับเขาสลับชุดมามีฟิลิปเหงียนมีเง็กง็อกไฮนะครับมีโดฮุงดุงก็ตัวหลักนะเหงียนเทียนลินเนี่ยเขาก็ไม่อยากแพ้เหมือนกันต้องว่างั้นจัดตัวมาแต่ช้างศึกยุคนี้อิชิอิลั่นแล้วนะครับบอกว่าคราวนี้จะแสดงให้เห็นว่าไทยพัฒนาไปเยอะมากน้อยขนาดไหนนั่นเองนะครับแต่ก่อนเกมมีการยืนไว้อาลัยนะครับให้กับผู้ประสบเหตุนะครับในการพายุยางิเนี่ยนะครับแล้วก็เกมนี้ครับเริ่มมาเนี่ยโจนาธานครับมีสีหน้าสีตามุ่งมั่นนะครับทีมชาติไทยครับเรามาในชุดสีน้ำเงินนะครับบุกจากขวาไปซ้ายก่อนแล้วก็ทางด้านของเวียดนามบุกจากซ้ายไปขวานะครับในชุดสีแดงซึ่งในช่วงต้นเกมมาเนี่ยนะครับทีมชาติไทยของเราก็เล่นค่อนข้างเป็นระบบเป็นกรุ๊ปแท็กติกเป็นโซนเหมือนกันนะฮะเราบิวอัพเกมแต่เวียดนามพยายามจะวิ่งไล่นะพยายามจะบีบเห็นว่าเป็นเด็กหรือเปล่านะฮะหรือเป็นชุดใหม่หรือเปล่าพยายามจะบีบพยายามจะเพรสนะครับตามสไตล์ของเกาหลีแต่ว่าไม่สามารถที่จะกดดันทีมชาติไทยได้เท่าไหร่เป็นเกมส่วนมากเนี่ยเป็นของทีมชาติไทยนะฮะครองเกมได้มากกว่านะครับแล้วก็เอกนิตปัญญาเนี่ยก็มาช่วยในการบีบไร่นะครับแต่ว่าอาจจะยังไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยทางด้านของเอเลียสดอลล็อกก็เข้ามาช่วยในการแท็กเกิลสกัดเกมรับต่างๆเนี่ยนะครับแต่ว่าเกมมันยังดูหนืดๆเนื่อยๆกันอยู่นะครับในช่วงประมาณสัก 10-20 นาทีแรกครับกว่าเกมจะเริ่มมาได้เนี่ยนะครับในการที่จะมาเค้นๆกันเนี่ยก็สักพักหนึ่งเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นจังหวะช่วงนาทีที่21ไปแล้วเนี่ยนะครับทีมชาติไทยครับแทงทะลุช่องพาทิกูสตาฟสันครับจังหวะนี้เนี่ยมีโอกาสแทงมาให้กับกอรวิทธสานะครับทำได้ดีเลยนะครับแทงมาเนี่ยทะลุแนวรับนะครับแล้วทีมชาติไทยเนี่ยก็อาศัยจังหวะแบบนี้เนี่ยแหละครับในการโจมตีนะครับแล้วขึ้นมาทางซ้ายแล้วปาดเข้ามาตรงกลางแต่เสียดายมันย้อนหลังไปนิดนึงนะครับยังไม่มีความแน่นอนเท่าไหร่ตรงนี้นะฮะก็เลยยังไม่ได้ไปนะครับแต่หลังจากนั้นแป๊บเดียวโดนสวนครับโอ้โหเหงียนเทียนลินครับบุกมาเนี่ยเอเลียสตอลล็อกพยายามจะเข้ามากระแทกพยายามที่จะมาตันแย่งบอลแล้วนะครับแต่จังหวะนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันหลุดมาขนาดนี้ครับมันค่อนข้างยากแล้วมุมมันไม่ใช่ยิงง่ายๆด้วยนะทางทีมชาติเวียดนามเหงียนเทียนลินเนี่ยยิงดีนี่แซะแล้วนะแซะให้เสียจังหวะไม่สามารถแซะได้มากกว่านี้ถ้าแซะมากกว่านี้จะจุดโทษแน่นอนนะครับแล้วเขาดันโอ้โหแบบเหมือนแซะแล้วเข้าทางปืนมันเด้งดีดเข้าไปเลยครับ
แล้วเสียบสามเหลี่ยมโอ้โหปฏิวัติคำใหม่ก็ยืนโดนแสกหน้าไปอย่างเงี้ยมันค่อนข้างที่จะป้องกันยากมากๆนะครับในจังหวะนี้ถึงขนาดที่คิมซังซิกหันมาก็แบบเหมือนจะดีใจนะแต่อึ้งๆไปเหมือนกันว่าเฮ้ยเข้านะลูกนี้นะฮะแต่ไม่เป็นไรรูปเกมของไทยยังดีอยู่นะครับเราเนี่ยเราก็ต่อบอลสู้ไปแล้วคราวนี้เราก็ต้องเปิดไล่แล้วนะฮะนาทีที่26ครับเป็นทางด้านของวรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญครับเปิดเข้ามาจังหวะนี้แล้วฟรีคิกลูกนี้เนี่ยได้ผลครับลูกตั้งเตะแล้วเป็นพาติกูสตาฟสั้นมงย้อนแบบนี้เนี่ยแหละที่สไตล์ของเกาหลีญี่ปุ่นชอบใช้พอมงย้อนกลับมาโล่งเลยครับอันนี้เป็นการหลงตำแหน่งของนักเตะเวียดนามแล้วก็ไม่มองคนเห็นไหมฮะมองแต่บอลพอมองแต่บอลเสร็จข้างหลังโล่งครับโอ้ลูกปากเลยครับสุพนัทเหมือนตาเนี่ยทุกคนมองบอลอย่างเดียวแล้วไม่ได้สังเกตตัวรับเลยอีกตัวนึงตัวหลังเนี่ยนะครับก็คือสุพนัทของเราพอมงเข้ามาเข้าทางโล่งหันมาอีกทีจ๊ะเอ๋แล้วครับจ๊ะเอ๋เรียบร้อยครับสุพนัทเหมือนตาครับยิงประตูใส่ทีมชาติเวียดนามอีกแล้วในระดับทีมชาติทางด้านของสุพนัทก็ยังเชื่อขนมกินได้นะครับว่ามีความเฉียบคมแต่หลังจากนั้นในช่วงกลางเกมเนี่ยนะครับโอ้โหอันนี้ก็ต้องบอกว่าเราไม่ค่อยดีนะเล่นค่อนข้างแรงไปนิดนึงนะครับวรชิตครับไปเตะใส่เขาไล่เตะคือแบบเหมือนเป๊ะๆแต่ไม่ได้แรงมากนะคือเขาเรียกว่าไปแย่นะฮะไปแย่เตะ1เตะ2เตะ3นะฮะแหมแล้วเขาก็ไม่พอใจเขาก็จะมาเอาเรื่องนะเออก็ยังควบคุมอารมณ์ไม่ได้แต่วรชิตก็ทำหน้างงๆแบบเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าก็นั่นแหละครับเป็นจังหวะฟุตบอลวิดมีบวยเหมือนกันโอ้วุ่นวายอยู่นะครับหลังจากนั้นมาเนี่ยนะครับทีมชาติไทยตีเสมอได้แล้วเกมเราดีกว่าเลยนะครับแล้วก็เป็นทางด้านของนิโคลัสมิเคลสันครับที่เปิดมาตรงนี้นะครับเปิดอย่างดีเลยแบบหลุดหมดทั้งแผงอะครับเปิดเดียวหลุดทั้งแผงมาที่พัทธิกูสตาฟสันแล้วพัทธิกูสตาฟสันได้ล่อเป้ายิงติดเซฟฟิลิปเหงียนแล้วลูกนี้ได้ซ้ำอีกทีนึงอ่ะเรียบร้อยลงเรียนพัทธิกกันสิครับโอ้2-1ครับขึ้นนำทีมชาติเวียดนามครับไม่เหลือครับ2-1ครับเราก็ได้เฮไปเลยนะฮะก็ถือว่าทำได้ยอดเยี่ยมนะจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้ครับ2-1กลับมาต่อครึ่งหลังเนี่ยเรามีโอกาสได้ส่องจากเอกนิษฐ์เหมือนกันนะครับตอนนี้เราก็เปลี่ยนชานรงค์ลงมาแล้วด้วยนะครับชานรงค์เนี่ยจ่ายสวยมากคิลเลอร์พาสเลยนะครับมาให้กับเอกนิษฐ์ครับเอกนิษฐ์ใช้เวลาขอแต่งนิดนึงนะครับล็อกหลบมาโอ้โหกองหลังเวียดนามหลงเลยลูกนี้นะครับยืนแบบนี้นี่ต้องบอกว่าเสียท่าง่ายๆนะครับแต่ว่าเอกนิษฐ์หักข้อมากเกินไปนิดนึงนะครับเกือบเสียบโคนเสา1ไปนะครับฟิลิปเหงียนเนี่ยถ้าตรงกรอบผมคิดว่าไม่น่าทันเลยจังหวะนี้นะครับก็ถือว่าทำได้ดีครับในการสร้างสรรค์เกมรุกในจังหวะนี้แล้วก็เกือบจะเป็นประตูอีกด้วยนั่นเองนะครับคือถ้า 3-1นี่ถือว่าจบเลยนะตรงนี้นะและช่วงท้ายนะครับต้องบอกว่าเวียดนามเนี่ยโอ้โหมาเกือบได้ประตูจังหวะนี้เข้ามาในกรอบเขตโทษนะครับกะว่าจะลุ้นจุดโทษแล้วครับแต่ว่าดีว่าผู้ตัดสินเนี่ยเขาไม่ได้ให้นะล้มง่ายเกินไปนะครับแต่ว่าบอลมันทะลักมาประมาณแถว2เนี่ยครับแล้วก็ได้กดยิงไกลๆตรงนี้ก็แอบเสียวเหมือนกันนะครับเพราะบอลมันไปชนคานแล้วได้ซ้ำอีกทีพุ่งมงแต่ว่ายังดีครับผู้รักษาประตูปฏิวัติเนี่ยอยู่ตรงนั้นพอดีนะฮะอย่างนั้นนี่ก็แอบกลัวโดนเหมือนกันนะครับถ้าโดนตีเสมอไปนี่งานงอกนะครับแล้วก็หลังจากนั้นมาเนี่ยนะครับเป็นทางด้านของชานรงค์พรมศรีแก้วมีโอกาสหลุดขึ้นมานะครับน่าจะเข้านะตรงนี้จากการผ่านของสุพนัทมานะฮะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเจ้าตัวยิงไม่เข้าออกไปนั่นเองนะครับก็น่าเสียดายแล้วก็จบเกมแล้วครับเป็นอันว่าทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติเวียดนามได้คาบ้านครับ2-1ก็จบเกมไปนะครับถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ